เป็นห่วงน้องเรื่องนี้นุสราพูดถึงลูกยางสาวไทยชุดเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมโดยโปรแกรมต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเตรียมที่จะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ณเมืองหางโจวประเทศจีนรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง7ตุลาคม2566ซึ่งในส่วนของนุสราต้อมคำมือเซตมากประสบการณ์ที่เข้ามาช่วยทีมไม่มีชื่อติดทีมชุดดังกล่าวก็ได้ออกมาพูดถึงช่วงที่ผ่านมาว่ามันเป็นภารกิจที่เราได้รับโอกาสกลับมาช่วยน้องๆก็ถือว่าเราเล่นกันได้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆเกมน้องๆเองก็มีความมั่นใจกันมากขึ้นอย่างเกมสุดท้ายทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆพร้อมกันนี้มือเซตวัย38ปีก็แสดงความเป็นห่วงไปถึงรุ่นน้องว่าน้องๆยังมีภารกิจที่เอเชียนเกมเราก็เป็นห่วงน้องๆ อยากให้ดูแลสุขภาพร่างกายกันพอเจอศึกมาต่อเนื่องค่อนข้างหนักเหลือเวลาฟื้นฟูร่างกายแค่ไม่กี่วันก็ต้องแข่งแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนรักษาสุขภาพและรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆมือเซตประสบการณ์สูงพูดถึงน้องๆทุกๆคนในทีมสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะออกเดินทางไปยังประเทศจีนในวันพฤหัสบดีที่28กันยายนนี้โดยในรอบแรกจะอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับไต้หวันและมองโกเลียลงแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ